จ้าถิ่นอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยเจ้าที่แรงนะพี่ขอบคุณทุกคนมากๆที่สนใจเข้าร่วมชาเลนจ์คืนความชุ่มชื้นให้ทุ่งตะวันแยงค่ะเราจะมอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับทีมที่หาน้ำบาดาลเจอทีมแรกทีมเดียวเท่านั้นนี่มันแผนที่ตาน้ำของปู่วุฒินี่เคยมาป่ะวะโยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีถ้ำแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะดินตรงเนี้ยแม่งชินกว่าตำเนินว่ะแสดงว่าอีหลังกำแพงเนี่ยมันมีเงินล้านอยู่วะพี่เหมือนเห็นอะไรแบบว่าคงจะเป็นครั้งคราวมั้งสัปปะหลาดฮะสัปปะหลาดผมเคยดูหนังฝรั่งอยู่บนที่สูงปลอดภัยครับมึงดูนู่นโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณมีสัญญาณจะเรียกทหารมาปอมแม่งในเหี้ยเนี่ย